ขั้นตอนต่อไปเราก็จะดามด้วยไม้โดยใช้ใยมะพร้าวทุบไฟเบอร์เนี่ยทุบน้ำปูนยิบซ้ำจับขอบไม้เพื่อยึดโครงสร้างภายในให้แข็งแรงในเวลาถอดก็จะแข็งแกร่งมากเลยเราเห็นแบบนี้นะครับแต่เวลาแข็งตัวแล้วขวานต้องฟันแทบไม่เข้าเนี่ยเฉพาะผิวปูนก็แข็งอยู่แล้วนี่ใส่ใยไฟเบอร์ของใยมะพร้าวจะทำให้เกิดความเหนียวจับตัวแน่นแข็งแรงเราจะทำขึ้นมา2ชุดประกอบกันแล้วเราจะคำนวณหาที่จะขยายโดยเฉพาะรัด9คือแหวนกำไรเสียนเนี่ยนะหรือว่ารัด9ก็ได้เป็นส่วนที่รองรับพระโมลีอาจจะยืดมาถึง12นิ้วเพราะส่วนที่เป็นรัศมีโมลีนี่น่าจะไม่ต่ำกว่า3เมตรแต่ตอนนี้ประมาณ2เมตรครึ่งอาจจะยืดให้ได้ประมาณอีก50เซนเพื่อให้สมดุลกับเสียนองค์พระซึ่งเราจะให้ยาวกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะว่าองค์พระจะต้องอยู่ในร่มจะต้องอยู่ในวิหารเพราะองค์พระเราจะประดับด้วยรัตนชาติโดยเฉพาะหยกของหยกโบราณสมัยรัชกาลที่5ที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระจุลาโตท่านสร้างขึ้นมาด้วยหยกเขียวหยกแดงหยกสีน้ำตาลหยกสีน้ำผึ้งหยกคาเนชั่นไม่ใช่หยกคาเนเลียนขออภัยหยกคาเนเลียนเป็นหยกที่มีสีหลายสีซ้อนกันระหว่างสีน้ำตาลกับน้ำตาลอ่อนเรียกหยกคาเนเลียนซึ่งก็หายากแต่หยกที่หายากที่สุดคือหยกดำซึ่งหยกดำเป็นหยกที่หายากหาได้ยากมากหยกที่หาได้ง่ายคือหยกเขียวแต่หยกเขียวมีราคาแพงกว่าเพราะเป็นที่นิยมมาแต่โบราณตั้งแต่สมัยราชวงศ์ของจีนตั้งแต่สมัยโบราณจีนนิยมหยกมากเขาถือว่าหยกเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ดูดสารพิษออกจากร่างกายมนุษย์ได้และทำให้อายุยืนดังนั้นหยกจึงเป็นที่นิยมในหมู่ชาวจีนมาแต่โบราณซึ่งก็เผยแผ่มาตามเอเชียอาคเนย์เอเชียในภาคพื้นเอเชียด้านใต้ทั้งหมดดังนั้นหยกนี้จึงได้รับความนิยมโดยเฉพาะหยกสีเขียวที่มีความเข้มหยกสีเขียวที่มีความเข้มส่องแล้วเห็นเหมือนรากผักชีภายในเรียกหยกจักรพรรดิจะเป็นที่นิยมและมีราคาแพงมากเส้นผ่าศูนย์กลางถ้าเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2นิ้วก็หลักหลายหมื่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหยกจักรพรรดินี่ก็หลายตังค์นะครับดังนั้นตอนนี้ชาวจีนรุ่นใหม่ก็กลับมานิยมอีกแล้วเห็นคุณค่าของหยกเพราะว่าการใส่หยกจะแข็งแรงอายุยืนเพราะว่าหยกนี่จะดูดสารพิษออกจากร่างกายแล้วปรับอุณหภูมิในร่างกายหยกนี่จะเย็นนะครับพอเราใส่ไปหยกจะความเย็นในหยกจะหายไปเพราะมีการปรับธาตุปรับธาตุปรับอุณหภูมิในร่างกายให้เหมาะสมเพราะนั้นหยกจึงเป็นที่นิยมเขาถือว่าเป็นหยกที่ช่วยให้เกิดความสมดุลในร่างกายเป็นอายุวัฒนะดังนั้นคนสมัยโบราณจึงนิยมหยกมากเพราะหยกใส่แล้วจะเย็นหยกธรรมดาเทสง่ายๆนะครับเป็นการทดสอบง่ายๆหยกเนี่ยจะมีความเย็นกว่าหินสีทั้งปวงคำว่าหินสีหมายถึงทั้งพลอยทั้งเพชรทั้งอะไรเขาเรียกหินสีคือหินที่มีความแข็งแกร่งที่มีราคาก็ตามอายุอย่างเพชรมีอายุมากมีความแกร่งมากก็ราคาแพงดังนั้นพวกโลหะที่เป็นไอหินธาตุทั้งหลายเนี่ยที่มีสีหลากหลายทั้งก็จะมีค่าตามความแข็งแกร่งแต่ว่าค่านิยมก็แล้วแต่เพราะว่าอุณหภูมิระดับของหยกเนี่ยอาจจะสมดุลกับร่างกายมนุษย์ยังถ่ายเทสารพิษออกจากร่างกายได้ดังนั้นคนที่มีอุณหภูมิสูงใส่หยกเข้าไปมันก็จะปรับอุณหภูมิในร่างกายให้อยู่ที่ความสมดุลอุณหภูมิในร่างกายสมดุลก็จะเกิดอายุวัฒนะนะครับเพราะว่ามันจะส่งต่อไปถึงอวัยวะภายในตับไตไส้พุงเลือดลมทั้งหลายไปในตัวดังนั้นสมเด็จองค์สมที่เราสร้างเนี่ยเป็นสุดยอดสุดมหาบารมีสุดยอดอลังการจริงๆสำหรับที่ท่านได้พบเห็นนะครับซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ได้เปิดเผยทั่วไปเป็นสิ่งที่อยู่ในปณิธานของกลุ่มคนสร้างพระทั้งหลายที่รู้ว่าสมเด็จองค์ปฐมที่เราสร้างขึ้นนี้จะยากเย็นเหลือเกินแล้วเพราะยากเย็นในการสร้างด้วยมือด้วยสองมืออาตมาทั้งหลายเนี่ยของคนสร้างพระด้วยศรัทธาภาษาทะศรัทธาความเชื่อภาษาทะความเลื่อมใสในพุทธศาสนาที่เป็นสัมมาทิฏฐิอย่างแท้จริงที่ชื่อเรื่องบาปเวรชื่อเรื่องภพภูมิการเวียนว่ายตายเกิดนะครับตามคติในพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าตายแล้วศูนย์แต่ว่าอนัตตาอันนี้ทางทุกข์อนัตตาเนี่ยเป็นมรรคแยกลงไปเป็นบารมี10ทัศน์เพราะฉะนั้นแยกออกไปอีกทีก็เป็นศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาเพราะฉะนั้นนี่เป็นคติที่ถูกต้องตามพระไตรปิฎกนะครับตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนกันมาตั้งแต่สมัยหลวงปู่มั่น
หลวงตามหาบัวนะครับสายพระป่ากรรมฐานแล้วก็สายพระนิกายมหานิกายซึ่งมีมาแต่โบราณก็สมัยหลวงพ่อสุนวัดบางปะหมอหลวงพ่อเนียงวัดน้อยหลวงพ่อหน่งวัดคลองมะดันหลวงพ่อปั้นวัดพิขุนโสคันและหลวงพ่อปานวัดมานมโคและสุดท้ายก็พระราชพรหมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำบรมครูแห่งวัดท่าสุงนะครับที่เป็นผู้ที่ปรารภถึงสำเร็จอุปถัมภ์ได้ท่านกล่าวว่าบุคคลพระอริยเจ้าทั้งหลายที่จะปรารภถึงสำเร็จอุปถัมภ์ได้ก็มี2ท่านคือเจ้าพระคุณสมเด็จพระเทศจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังโสดจิตตารามและหลวงปู่ปานนะครับหลวงปู่ปานวัดบางนมโคแล้วมาปัจจุบันก็คือหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นผู้ที่ปรารภถึงสำเร็จอุปถัมภ์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและอานิสงส์อันยิ่งใหญ่มหาศาลในการสร้างสำเร็จอุปถัมภ์ซึ่งต่อมาจึงเป็นการแพร่หลายไปทั่วพื้นปฐพีแห่งพุทธศาสนาในดินแดนแห่งประเทศไทยในชมพูทวีปนี้ประเทศไทยจึงเป็นดินแดนที่ตอนนี้มีการนิยมสร้างสมเด็จอุปถัมภ์เป็นอันมากเพราะการสร้างสมเด็จอุปถัมภ์นี้เป็นอนิสงส์ยิ่งใหญ่มหาศาลท่านกล่าวว่าบัญชีของผู้ร่วมสร้างทั้งหมดนี้จะอยู่ในบัญชีเล่มทองคำปกติบัญชีบาปบุญอยู่ที่ท่านท้าวเวสสุวรรณเทวมหาราชสุวรรณผู้จดถือบัญชีบาปบัญชีบุญนะครับแต่ว่าบัญชีที่สร้างสมเด็จอุปถัมภ์นี่แม้กระทั่ง10สตางค์5สตางค์ที่มีส่วนร่วมชื่อท่านก็จะไปอยู่ในเล่มทองนะครับอยู่ที่สุทาวาสพรหมโดยมีท่านท้าวสามปดีพรหมผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวงสวรรค์ทั้งปวงอยู่เป็นชั้นอนาคามีนะครับอนาคามีมรรคไม่ใช่ขอประทานโทษท่านท้าวสามปดีอยู่ชั้นอรหัตตมรรคอีกนิดเดียวก็จะเข้าสู่แดนพระนิพพานเป็นผู้ถือบัญชีเล่มทองคำนี้นะครับผู้ที่อยู่ในบัญชีเล่มทองคำนี้จะไม่กลับมาอีกแล้วจะไม่ตกต่ำอีกแล้วนะครับพบชาติต่อไปอย่างน้อยฟังพระศรีอานที่จะมาอุบัติขึ้นในอนาคตการก็จะบรรลุธรรมขั้นต่ำได้ธรรมมาพิสมัยคือเป็นพระโสดาบันเป็นอย่างต่ำนะครับนี่คืออนิสงส์ที่เรานำพากันมาสร้างสมเด็จอุปถัมภ์แต่สุดยอดอีกอย่างนึงคือประดับรัตนชาติที่บอกไปแล้วประดับรัตนชาติดกอันงดงามโบราณยิ่งที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระจันทร์โตสร้างถวายรัชกาลที่5แล้วก็มีสร้างส่วนหนึ่งถวายรัชกาลที่4นะครับจึงเป็นสุดยอดสมเด็จองค์พระสงฆ์ด้วยศรัทธาภาษาท่าอันแรงกล้าของคณะคนสร้างพระเราจึงประดับรัตนชาติซึ่งไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วในโลกนี้ที่สมเด็จองค์พระสงฆ์จะประดับรัตนชาติอันงดงามยิ่งและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งซึ่งสร้างโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระจันทร์โตพระบรมศรีในสมัยโบราณรัชกาลที่5เป็นหยกสีแดงหยกสีดำหยกสีเขียวหยกจักรพรรดิหยกสีน้ำตาลหยกสีน้ำผึ้งหยกคาร์เนเลียนและด้วยรัตนชาติสีต่างๆที่นำมาประกอบต่อจนหินเพชรหินพระธาตุนะครับจากเขา300ยอดบางส่วนซึ่งมีผู้นำมามอบให้แล้วเป็นบางส่วนซึ่งจะมาประดับเป็นส่วนสำคัญอันยิ่งในสมเด็จอุปถัมภ์ต่อจนเบี้ยแก้นะครับเบี้ยแก้และก็พระขันมีดหมอชาตีของเจ้าบุคคลสมเด็จพระจันทร์โตและมีดหมอชาตีของหลวงปู่หลวงพ่อบรมครูวัดท่าสูงคือหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระราชพรหมยานต่อจนวัตถุมงคลนะครับลูกกระดอนลูกกระสะดึงกลางสะดานลูกสะท้อนสิ่งชั่วร้ายอปีจันไรทั้งหลายต่อจนพระคำข้าวพระหังมากวัตถุมงคลคาถาท่านเท้าเวสสุวรรณต่อจนพระเครื่องเจ้าพระสมเด็จและหลวงปู่แก้ววัดเครือวันแล้วก็ลูกพระสมเด็จเนื้อผงสมเด็จของเท้าเวสสุวรรณที่สร้างในสมัยรัชกาลที่5โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระจันทร์โตสร้างเราก็จะนำบรรจุอยู่ในสมเด็จองค์ปฐมนี้ด้วยนะครับนี้จึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์อลังการมากเมื่อท่านได้ทราบข่าวแล้วเมื่อสำเร็จแล้วท่านได้มาชมเราจะเคลือบด้วยธาตุหินชนิดพิเศษที่ทำให้สะท้อนแสงเรืองแสงในยามวิกาลได้ด้วยนะครับนี่คือปฏิทานกำหนดการที่เราตั้งไว้ที่เราตั้งใจไว้แต่ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งที่ยากหน่อยก็คือรัตนชาติที่เป็นหยกนะครับเพราะราคาแพงขึ้นทุกวันซึ่งปริมาณที่เรามียังก็ยังขาดแคลนยังไม่เพียงพอนะครับก็จะเป็นโอกาสให้ชนรุ่นหลังที่ได้มีส่วนร่วมในส่วนที่เกี่ยวกับรัตนชาติซึ่งมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่มหาศาลอยู่ในเรื่องโชติกาเศรษฐีอยู่ในพระไตรปิฎกนะท่านไปค้นดูได้นะครับอานิสงส์ของการประดับรัตนชาติโชติกาเศรษฐีเกิดมาพบชาติต่อไปไม่เคยยากจนเลยนะครับเกิดรัตนชาติผุดขึ้นมาในจากแผ่นดินปฐพีมาด้วยบุญกรรมที่ท่านสร้างไว้ท่านเป็นเศรษฐีตลอดกาลจนถึงพระนิพพานนี่แหละคือวัตถุประสงค์ปณิธานที่เราจะประดับรัตนชาติ